สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นวันนี้พี่เตี้ยแล้วพี่เพชรเราต้องผูกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเที่ยวไงพี่เตี้ยนกกิ้งโก้ไปแล้วให้กินปลาตั้งโก้ไปแล้วค่ะพี่เตี้ยแวะมาเที่ยวหานะคะไปลุยทุ่งมาแล้วเนาะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วดูเปียกมดหนูไปเที่ยวไหนมาฮะหนูไปได้นกไร่กามาไงหนูเข้ามาตัดข่าวใช่ป่ะฮะเนี่ยฮะอันนี้เตี้ยน้อยข้างเราพี่เขาจะปล่อยมาทีละตัวละพอพี่เตี้ยกลับไปเขาปล่อยพี่ลงพี่หมีมาทีละตัวเพราะถ้ากลูกันมา3ตัวจะวิ่งข้ามถนนไม่ดูรถดูลาชนมอเตอร์ไซค์เจ้าของก็เดือดร้อนรู้ป่ะพี่เตี้ยเขาจะพากันวิ่งเลยแต่ถ้ามาทีละตัวเขาจะค่อยๆข้ามใช่ไหมเตี้ยมาเตี้ยพี่เตี้ยนั่งเรียบร้อยเชียร์เราค่ะเขาวิ่งไปเล่นนู้นทุ่งเขามาตัดยาไอ้ตัดข้าวเนาะตัดข้าวรอฝนกันแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พายุเข้าอีกลูกแล้วนะคะ12 13 14แต่11น่าจะเริ่มมาแล้วสิงหาคมมู่หลานค่ะมู่หลานมาค่ะ1ลูกอีก1ลูกนะคะประเทศไทยเนาะตรงนี้เราจะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าช่วงนี้เนาะน้ำถึงขอบพื้นนี่เลยเราก็เอาข่ายไปลงตรงนู้นเบ็ดปักหาปลาหาปูกินนะคะพี่ที่แล้วพี่เตี้ยยังเล็กอยู่เลยมาตุ้มโมเชียมาเนี่ยตัวเท่าพี่เพชรเนี่ยไปดูปีนี้ตัวเริ่มแล้วแต่ก็คงได้เท่านี้นะแม่หนูระวังรถนะรถกำลังมาข้ามกลับบ้านหนูเดินข้ามรถนะรถมาอยู่เตี้ยเดี๋ยวกลับบ้านดูรถดูลาแล้วเนาะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วบ้านพี่เตี้ยเขามีพี่ต๊อกร้องกันเดียวจ้าวเดี๋ยวสบายใจไทยแลนด์วิ่งเล่นแล้วกลับไปแล้วค่ะเตี้ยน้อยเข้าบ้านเรียบร้อยเพียงค่ะมาดูชมสวนเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเดี๋ยววันที่11เราว่างเนาะไอ้12 13เราจะแยกบ่อนแล้วตอนแรกเรานึกว่าไก่สุดสงวนเนาะแต่ถามกันแล้วเขาบอกเป็นม่านนางพิมพ์นะคะเขาบอกไก่สุดสงวนเขาจะถ้าแก่จัดแล้วเขาใบเขาจะไม่ใหญ่แบบสีชมพูเขาจะไม่กัดเต็มใบแบบนี้เนาะนี่มานางพิมพ์ใช่เลยค่ะบางเห็นมือเลยตอนแรกเราคิดว่าเป็นไก่สุดสงวนเนาะเขาบอกว่าถ้าไก่สุดสงวนกัดเต็มที่เขาก็จะประมาณนี้เนาะจนถึงกัดใหญ่ยังไงก็นี้นี่เป็นมานางพิมพ์เลยค่ะนี่คือไก่ราชาวดีแล้วนะคะนี่ไก่แก้ตัวงามโอเคค่ะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะกับเด็กๆเราเนาะสวนเล็กๆน้อยๆเราค่ะพี่เพชรเราต้องผูกไว้นะคะเราก็เพิ่งทำงานบ้านเสร็จสักผ้าเนาะอะไรหนูอะไรอ๋อน้ำชมไหมสวัสดีครับลงล่างไหมครับเดี๋ยววิ่งเล่นครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปเล็กๆน้อยๆเย็นนี้นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยจ้าอีก1วันทำงานพรุ่งนี้ก็จะหยุดยาว3วันแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ